Hi everyone ครูชื่อครูวิทยาศรีสร้อยนะครับมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของ possessive นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของ possessive adjective นะครับ possessive pronoun นะครับแล้วทีนี้มาดูในเรื่องของpossessive นะครับที่เติม s หรือเรียกง่ายว่า apostrophe s นั่นเองนะครับจะมีทั้ง singular noun นะครับแล้วก็ regular plural nouns นะครับที่เราใส่แค่ apostrophe หรือจะเป็นแบบ apostrophe s เดี๋ยวเราวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มีแบบ irregular plural nouns นะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนในวันนี้นะครับโอเค let's see อ่ะทีนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับ3อันเนาะนะครับ3ประโยคนะครับ apostrophe s หรือว่า possessive noun ทำไมเราถึงว่า possessive noun คืออะไรแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรกว่า brightTall นะครับ bright นะครับ bright tall เป็นชื่อนะครับชื่อของคนนะครับชื่อ bright นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับประโยคที่2 bright study bright study นะครับอ่ะส่วนประโยคที่3จะเป็น bright car นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูซิว่า3ประโยคเนี้ยนะครับมีอะไรที่เหมือนกันเอ่ย apostrophe s ใช่ไหมครับแต่ว่า apostrophe s 3ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างอย่างนี้คืออะไรนะครับอันแรกเนาะนะครับอันแรกนะครับ bright tall เนี่ยนะครับ apostrophe s นะครับจะต้องตามด้วยอะไรเอ่ย adjective นะครับ adjective คืออะไรเอ่ยคำคุณศัพท์คุณศัพท์เอาไว้ขยายอะไรขยาย noun นะครับนะครับคนสัตว์สิ่งของพวกนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นยังไงเอ่ยเช่นประโยคแรกเขาบอกว่า bright tall ก็คือหมายถึงว่า bright เนี่ยเขาเป็นคนยังไงเอ่ยสูงนั่นเองนะครับ apostrophe ตัวนี้ก็หมายถึงis นั่นเองนะครับโอเคต่อไปที่2นะครับ bright studied นะครับ bright studied จะมีเสียง d เติมท้ายนะครับนั่นหมายถึงว่ามันเป็น past participle คือที่เราชอบพูดติดปากกันเลยเอ่ยกริยาช่องที่3นั่นเองนะครับverb ช่องที่3นั่นเองนะครับapostrophe s ตามด้วย past participle นะครับpast participle ในนี้ก็คือคำว่าstudy นะครับstudy นะตัด y ทิ้งเติม ied นั่นเองเพราะฉะนั้น apostrophe ตัวนี้จะหมายถึงอะไรเอ่ย has นั่นเองนะครับ has has นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่3ครับbright car bright car นะครับ car ตัวนี้คืออะไรเอ่ยเป็นรถรถของใครรถของ bright นั่นเองนะครับถ้าในประโยคนะครับapostrophe s จะต้องตามด้วยคำนามเนาะนะครับลองดูคำอธิบายสินะเขาบอกว่าอะไรเอ่ย apostrophe s ก็คือ to show position or that something belongs to someone or something นะครับอันที่3นี่แหละนะครับมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่า the car of bright นั่นเองเป็นรถของ bright นะครับแต่ในภาษาเขียนเราจะไม่เป็นแบบ the car of bright นะเราจะใช้แบบในลักษณะที่เป็นแบบ apostrophe s คำว่า bright car นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนะครับพอจะเข้าใจไหมเอ่ยนะครับต่อไป เรามาดูนะครับครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพิ่มเติมนะครับJohn's house is very big John's house is very big นะก็หมายถึง the house of John นั่นเองนะครับดู apostrophe s นะครับapostrophe s ตรงคำว่า John's นะครับhouse เป็นคำนามเนาะนะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นของ John นั่นเองนะครับต่อไปอันที่2เนาะนะครับ Where's June's book Where's June's book อันนี้ ถามว่าหนังสือของใครนะครับหนังสือของ June เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ The book belongs to June คำว่า belongs นะครับ belongs หมายถึงเป็นของนะครับเป็นของใครนะครับต่อไปนะครับอันที่3จะบอกว่า Do you want to go to Tommy's party Tommy's party นะครับหมายถึงอะไรเอ่ย Is it the party that Tommy is having ก็คือเป็นปาร์ตี้ที่ Tommy นั้นกำลังจะมีหรือกำลังจะจัดขึ้นนั่นเองนะประโยคเขาถามว่า Do you want to go to Tommy's party จะไปไหมจะไปงานที่แบบว่าTommy จัดปาร์ตี้ขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ครับส่วนอันที่4คืออะไรเอ่ย I'm going to meet Mew's parents tonight อันนี้มันจะเกี่ยวกับ relationship คืออะไรเอ่ย relationship ก็คือความสัมพันธ์เนาะนะครับ I'm going to meet Mew's parents ความสัมพันธ์นี้คืออะไรพ่อกับแม่ของใครเอ่ย Mew's นั่นเองนะครับ Mew's parents tonight นะครับ
ก็คือ the parents of Muse นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูนะถ้าเป็นในลักษณะที่เป็น singular noun นะครับsingular noun เวลาเราใช้เราจะใช้ยังไงนะครับเราจะเติม apostrophe s ยังไงนะครับ apostrophe โอเคอันแรกเนาะนะครับ we went to Lee's house last night ตอนนี้เป็น tense อะไรเอ่ยตอบพูดได้ไหมอาจจะเคยเรียนมาแล้วเป็น passive เนาะนะครับจาก go เป็น went นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เรามาโฟกัสที่คำว่า Lee's house นะครับอันนี้เราเติม apostrophe s เข้าไปนะครับเป็นบ้านของ Lee นั่นเองโอเคความหมายคือ the house belongs to to Lee the house belongs to Lee นั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันที่สองก็ถามเป็น yes no question นะครับ is that your friend's bike is that your friend's bike นะครับใช่รถจักรยานของเพื่อนคุณไหมนะครับเรามาดูที่คำว่า friend ก็คือเป็นเพื่อนแค่คนเดียวเนาะจักรยานก็มีแค่คันเดียวเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับ the bike that belongs to your friends นั่นเองนะครับรถจักรยานคันนี้เป็นของใครเอ่ยของเพื่อนคุณนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่3นะครับ where is the dog's bone where is the dog's bone นะครับอันนี้คือสุนัขตัวเดียวกระดูกก็มีแค่อันเดียวใช่ไหมนะครับลองมาดูดูตามภาพได้เลยนะครับความหมายคือ the bone of the dogthe bone of the dog นั่นเองนะครับเรามาเน้นที่กระดูกตัวนี้ไม่เป็นของหมาตัวนี้นะไม่ใช่กระดูกหมานะนะครับโอเคดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ where is the dog's bones นะครับ where is the dog's bone นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่า dogs มี apostrophe s แล้ว bones ตัวนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นพระหูพจน์นั่นเองเป็น plural นะครับความหมายคือ the bones of the dog นะครับกระดูกทั้งหลายแหล่เนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับเป็นของหมาแค่ตัวเดียวเนาะนะครับต่อไปนะครับ where are the dog's bones ตอนนี้เป็นพหูพจน์ถูกไหมนะครับนี่ครูให้ดูเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นพหูพจน์นะครับอันนี้เราเติมแค่ apostrophe แต่ไม่ได้เติมตัว s เข้าไปนะครับในระหว่างที่เป็นคำนามตัวนี้เนาะคำว่า bones นะครับที่เป็นพหูพจน์นะครับโอเค dogs ตัวนี้เป็น plural นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหมากี่ตัวมี2ตัวใช่ไหม3ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับที่มีมากกว่า1นะครับแล้วก็กระดูกก็เช่นกันเนาะนะครับthe bones of the dogs นะครับนั่นเองโอเคเราใส่แค่อะไรใส่แค่ apostrophe เนาะใส่แค่ apostrophe นะครับ only an apostrophe นะครับเราไม่เติมเราจะไม่เป็นแบบประโยคแบบนี้นะครับเราจะไม่เป็นแบบ where are the dog's bones นะครับที่เป็นแบบเติมเบิ้ล s เข้าไปอีก1ตัวนะครับตอนนี้คือผิดเนาะนะครับประโยคที่แท้จริงก็คืออะไรที่ถูกต้องคือ where are the dog's bones นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับลองมาดูเพิ่มเติมนะครับ this is my friend's car this is my friend's car นะครับตอนนี้ครูให้ดูว่าอันแรก friend เป็นไง friend มีแค่เพื่อนคนเดียวนั่นคือ friend เป็น singular the car of my friend นั่นเองนะครับต่อไปที่สอง this is my friend's car ตอนนี้เพื่อนกี่คนเพื่อนหลายคนนะในภาพอาจจะเป็น4คนนะครับแต่รถเป็นไงรถคันเดียวแต่มีเพื่อนหลายคนนั่นเองก็เป็น the car of my friends นั่นเองนะครับโอเค only an apostrophe เหมือนเดิมนะครับถ้ามีเยอะๆเนาะนะครับเป็นคำนามที่เติม s เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเราใส่แค่ apostrophe อย่างเดียวนะครับโอเคถ้าเป็น plural nouns นะครับ plural nouns ending in s นะครับ ending in s คืออะไรเอ่ยเช่นคำว่า dogs อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเติม s เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่หนูจะเติม apostrophe เข้าไปนะครับ apostrophe หรือ apostrophe s นั้นเราจะต้องดูยังไงเอ่ยมา move มาที่เรื่องของพหูพจน์นะครับหนูจะใส่ได้แค่อะไรใส่ได้แค่ apostrophe โดยที่ไม่ต้องเติม s นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับ where are the dog's bones the bones of the dog นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2คืออะไรShe needs her parents' permission. Permission คืออะไรเอ่ย Permission ก็คืออนุญาตหรือคำว่า allowed นั่นเองนะครับ allowed นะครับ The permissions of her parents นะครับ of her parents. ต่อไปประโยคที่3 Fortunately, the boy's toilet was open. The toilet of the boys นั่นเองนะครับโอเคดูตัวอย่างต่อเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าในเรื่องของ
ที่เป็นแบบ special นิดนึงเนาะนะครับที่เป็นคำนามนะครับที่แบบพิเศษหน่อยนะครับลองดูอันแรกนะครับ the child's toys are on the floor the child ชายมีแค่อะไรเอ่ยเด็กคนเดียวใช่ไหมนะครับชายเป็น singular นะครับ the child's toys แต่ว่า toy มีเยอะไหมเยอะมากนะครับ are on the floor the toys of the child นั่นเองนะครับโอเคเราโฟกัสที่คำว่าชายแต่ว่าชายนี่เป็นยังไงเอ่ยสามารถเติมอะไรเข้าไป REN นะครับแปลสภาพให้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคำนามที่มีมากกว่า1 นั่นคือเป็นแบบ irregular ที่ครูบอกคือมันไม่ปกติมันไม่ได้แบบเช่นคำว่า dog ก็เติม s เข้าไปเป็นแบบว่าหมาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คำพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มคำที่เป็นแบบ woman เป็น women man ก็เป็น men นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนหลายคนก็จะเป็น people นะ people นะครับไม่เติม s เนาะนะครับโอเคตัวอย่างที่2คือ the children's toys are on the floor the toys of the children นั่นเองนะครับก็จะเป็นของเล่นของใครเอ่ยของเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กมีคนเดียวไหมเด็กก็จะมีหลายคนของเล่นก็มีหลายชิ้นเช่นกันนะครับโอเคนะครับ children ตัวนี้ก็เป็น plural นั่นเอง plural คือพระหูพจน์นั่นเองนะครับโอเคเราจะไม่เติม sเราจะไม่เติม s นะครับจะไม่มี children แล้วก็เติม s อย่างนี้นะครับไม่ใช่เนาะนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นประโยคถัดมาเนาะนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ครูให้ดูเนาะนะครับแต่ว่าเป็นเพิ่มเติมตัวอย่างประโยคนะครับเรื่องเดียวกันนี่แหละเป็น irregular plural noun นั่นเองนะครับโอเค the children's English camp the children's English camp นั่นเองนะครับ the English camp of the childrenต่อไปตัวอย่างที่สองคืออะไร He always gives people's food คำว่า people เราไม่เติม s อยู่แล้วถูกไหมนะครับแต่ว่าในที่นี้มันเป็นคำนามที่เป็นแบบ plural อยู่แล้วเป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะครับเราเติมแค่ apostrophe s เข้าไปหลัง food นั่นเองนะครับก็จะเป็น the food of the people นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่สามครับ the women's toilet is cleaning right now อันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงเนาะนะครับแต่ว่ามันก็หลายหลายคนอ่ะเนาะนะครับผู้หญิงหลายคนก็เป็น women นั่นเองนะครับ apostrophe s นะครับโอเคนะครับจะมีความต่างนะครับจะมีความต่างกับที่เป็นแบบ regular plural noun นะครับ regular plural noun ก็คือเป็นคำนามที่แบบเป็นปกติที่มันเติม s อยู่แล้วนะครับจำได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นที่แบบว่ามันเติม s อยู่แล้วเราใส่แค่ apostrophe เฉยๆเนาะแต่ถ้ามาเป็นในส่วนของ irregular plural nouns นะครับหนูเติมแค่หนูเติม apostrophe s ไม่งงเนาะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับเป็น women children men แล้วก็ people นั่นเองนะครับโอเคถ้าเป็น singular noun ที่แบบว่า ending s ก็คือมันเป็นคำของมันอยู่แล้วที่มันลงท้ายด้วย s อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น class princess นะครับข้อแรกเลยนะครับตัวอย่างแรก the class work ก็จะเป็น the work of the class นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2 the princess dress is pink the dress of the princess นั่นเองนะครับก็เป็นชุดของใครเอ่ย princess เจ้าหญิงนั่นเองนะครับโอเคนะครับที่ให้ดูคือมันเป็นเอกพจน์อยู่แล้วนะครับเป็นคำของมันอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเติม apostrophe s แล้วตามด้วยคำนามนะครับในที่นี้คือ work ตัวนี้ให้เป็น noun นะครับแล้วก็ dress ตัวนี้ก็เป็น noun นะครับต่อไปนะข้อที่3 my boss office is big my boss office is big นะครับก็คือ boss office เขาเป็นยังไงเอ่ยใหญ่มากใช่ไหม the office of my boss นั่นเองนะครับโอเคส่วนใหญ่เสียงออกแล้วเวลาเราจะออกเสียงเป็นยังไงเอ่ย I said นะครับ class class princess boss ก็จะเป็นลักษณะแบบ I said นั่นเองนะครับ boss ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับเรื่องของการออกเสียงเนาะนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นชื่อล่ะ name ending in s นักเรียนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเป็นพวกที่เป็นประเภทแบบชื่อเจมส์อย่างเงี้ยเหมือนหลายคนเนาะนะครับแต่มันก็คือเป็นชื่อเขาที่ลงท้ายด้วย s อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้หนูสามารถเติมได้2แบบคืออะไรใส่ได้ทั้ง apostrophe s แล้วก็ไม่เติม apostrophe s นะครับยกตัวอย่างเช่น James bag is red James
back is red ก็คือ only an apostrophe s ถ้าเป็น only an apostrophe s จะเป็นตัวอย่างที่2นั่นเองแต่อันแรกคืออะไรเอ่ยมันจะมาพร้อมกับอะไรครับ with an apostrophe s นั่นเอง James back is red นั่นเองนะครับต่อไปที่2คือ James back is red only an apostrophe ใส่แค่ apostrophe เพราะว่าคำว่า James มันมีอะไรครับมันมี s ของมันอยู่แล้วนะครับBoth form are correct นั่นเองนะครับคือ2แบบเนี้ยถูกต้องเลยนะครับใช้ได้2แบบนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูเพิ่มเติมนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้ามีชื่อ2คนนะครับชื่อ2คนนะครับสิ่งของก็คืออันเดียวแล้วก็ถ้ามีชื่อ2คนแล้วก็มีสิ่งของ2อย่างเป็นยังไงลองมาดูนะครับเราเติม s หรือไม่เติม s เป็นยังไงนะครับหรือใส่แค่ apostrophe นะครับอันแรกเลย beauty and boy's car หมายถึงอะไรเอ่ย beauty กับ boy เนี่ยก็คือมีรถคันเดียวนี่แหละนะครับคันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นไง is old มันเก่าไปแล้วก็คือ to joint owners of the same car นั่นเองนะครับใช้รถคันเดียวกันเนาะนะครับแต่ว่ามี2คนนะครับตัวอย่างประโยคที่2คืออะไร beautyand boys ตอนนี้จะมี apostrophe ห้อยทั้ง2เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ย car นะครับตามด้วย car นะครับเพราะฉะนั้นรถคันเดียวกันไหมคันเดียวกันนะครับ car are old นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมแบบโบราณนะครับเป็น classical หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ religious เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นชื่อที่ลงท้ายด้วยs นะครับเราจะใส่แค่อะไรเอ่ย only as the apostrophe นะครับไม่มีอะไรเอ่ยไม่มี s นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นแรกอะไรเอ่ย Sophocles play are still performed today นะครับข้อที่2ครับ Hercules strength seems unlimited steam unlimited เป็นไงเอ่ยไม่จำกัดใช่ไหมนะครับเหมือนเขาบอกว่าแข็งแรงแบบมีความแข็งแรงแบบ unlimited เลยนะครับ Hercules นะครับอันนี้จะเป็นชื่อนะครับรวมไปถึงที่เป็นแบบเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้นะครับปรัมปราเก่าแก่อะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนักบุญนักบวชอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าชื่อเกี่ยวกับวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันลงท้ายด้วย s นะครับหนูใส่แค่ apostrophe อย่างเดียวเนาะนะครับต่อไปนะครับโดยปกติแล้วเป็นไงเอ่ยโดยปกติแล้ว usually we don't put the noun or object after the apostrophe s นะครับก็คือ to avoid repetition to avoid แปลว่าอะไร avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับ repetition ก็คือพูดซ้ำเหมือนแบบว่ามันซ้ำอีกรอบนะครับเราจะไม่ใส่คำนามเพิ่มแต่เราจะห้อยแค่อะไรห้อยแค่ apostrophe s นะครับตามชื่อเนาะพอใส่ชื่อปุ๊บแล้วก็ใส่ apostrophe s ห้อยไว้นะครับไม่ต้องตามด้วย noun อีกรอบเรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นข้อหนึ่งบอกว่า my car is older than John's นะครับเราก็ใส่แค่ John เฉยๆตอนนี้ meaning เป็นไงเอ่ยความหมายมันเคลียร์แล้ว the meaning is clear นะครับ we know we are talking about cars ก็รู้อยู่แล้วว่าเราพูดเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับรถของใครรถของจอห์นนั่นเองนะครับMy car is older than John's car นะครับอันนี้เราไม่ค่อยพูดแบบนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะก็คือคำมันเป็นยังไง The word car is not necessary it sounds repetitive นั่นเองนะครับมันก็เหมือนเราพูดซ้ำนะครับต่อไปข้อที่2 whose umbrella is that ร่มคันนี้เป็นของอย่าลืมครับว่า whose ก็คือเป็นของใครนั่นเองถามว่าร่มคันนี้นะครับมันเป็นของใครนะครับit is Mary's เราจบแค่ Mary's นะครับ apostrophe s เข้าไปแค่นั้นเองเพราะว่าความหมายมันเคลียร์อยู่แล้วนะครับ it is Mary's umbrella นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือยังรวมไปถึงนะครับการใช้ในเรื่องของtime period นะครับหรือว่าในช่วงของช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่น have you seen today's newspaper ข้อที่2นะครับ this morning's meeting was boring ก็หมายถึงว่าการประชุมเมื่อเช้าเนี่ยมันช่างแบบน่าเบื่อเหลือเกินนะครับ boring น่าเบื่อเนาะนะครับข้อที่3คือ last year's profits increased significantly คำว่า significantly ก็คือแบบว่ามันมีนัยยะสำคัญเนาะนะครับ increase แปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับโอเค profit คือกำไรนั่นเองนะครับโอเค
แล้วก็เราจะไม่ใช้นะครับ we do not นั่นเองนะครับ use an apostrophe with decades นะ decades ประมาณ10ปีเนาะหรือ all year ก็คือเป็นปีเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่น a lot of great music was created in the 80s นะครับแล้วก็เติมแค่ s เข้าไปเราไม่ใช่แบบใส่80แล้วก็ apostrophe s นะครับหรืออันที่สอง the hippie movement began in the 19นะครับ60s นะครับแล้วก็ไม่ใส่ apostrophe s นะครับเราใส่แค่เติม s เข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของนะครับตัวย่อนะตัวย่อนะครับ acronym or abbreviation นั่นเองนะครับเราก็เติมแค่ s เข้าไปนะครับเราไม่ใส่ apostrophe s ห้อยยกตัวอย่าง there have been many sightings of UFOs นะครับ in the area หรือข้อที่2 he has just show all of his DVDs แล้วก็เติมแค่ s เข้าไปนะครับจำให้ได้เนาะนะครับถ้า s เป็นไงเอ่ย s เราใช้กับ singular verb ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น the girls earring นะ the girls earring นะครับ earring เนาะนะครับหรือ a child's toys นะครับใช้ยังไงบ้างใช้กับ plural นะครับ plural noun นะครับ not ending in s ก็คือไม่ได้ลงท้ายด้วย s เช่น women's เรียนมาแล้วเมื่อกี้เนาะ women's clothing นั่นเองนะครับหรือใช้กับ compound นะครับ compound คือคำผสมใช่ไหม his mother-in-law นะครับแล้วก็แม่ของเขาบวกกับอะไรกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นแม่อะไรเอ่ยแม่ยายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบ้านของเขา his mother-in-law's house นะครับถ้าใส่เฉพาะ apostrophe คือยังไงถ้าเป็น apostrophe เราใส่แค่ plural nouns ending in s นะครับยกตัวอย่างเช่น ladies shoes นะครับ ladies shoes นะครับแล้วก็ a students union นั่นเองนะครับโอเคใส่แค่ apostrophe เฉยๆนะครับเพราะมันมี s อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบได้สองแบบเลยมีไงบ้างแบบ apostrophe แล้วก็no apostrophe นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า Mrs. Jones car แล้วก็ Miss Jones car นะครับดูสามารถใส่ apostrophe s แล้วก็แค่ apostrophe นะตามตัวอย่างได้เลยนะครับโอเค let's practice นะครับ time to practice แล้วนะครับดูอันแรกเลยนะครับ complete these 5 sentences to score your knowledge of possessive sapostrophe s นั่นเองนะครับเรามาดูสินะครับ this car is my car and that car is เรียนมาแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็น my car ใช่ไหมนะครับแต่เราพูดถึงของคนอื่นล่ะเป็นยังไงเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะจะต้องตามด้วยอะไรเอ่ย apostrophe s ห้อยอย่างเดียวถูกต้องตอบข้อ c โอเคนะครับต่อไปข้อที่2ครับ the ลองดูสิ teacher is standingat the front of their classroom นักเรียนดูดีเนาะตามภาพเลยเราอิงจากภาพว่าเด็กคนเดียวไหมหรือหลายคนนะครับถ้าเด็กหลายคนจะตอบยังไงดีตอบข้อ B นั่นเองนะครับ students นั่นเองนะครับ student แล้วก็ apostrophe ห้อยนะครับ apostrophe นะครับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็น students มีหลายคนแล้วแล้วก็ตามด้วย teacher เนาะต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เราดูจากภาพเราได้ไหม those are my อะไรดีดูจาก choice students or students ลองดูตามนี้เลยนะครับ a b c d นะครับ those are my children ตอบข้อไหนดี students เติม s ได้ไหมนะครับมันเป็นคำนามของมันอยู่แล้วนะครับนามพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ a นะครับ students apostrophe s นั่นเองนะครับตามด้วย choice ที่เป็นคำนามนะครับต่อไปข้อที่4เราเติมอะไรได้ชื่อเฉพาะนะครับชื่อเฉพาะแล้วก็ตามด้วย noun ตอบอะไรดีข้อ4ตอบข้อ C นั่นเองนะครับ Robert's apostrophe s นะครับอันนี้เป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับตามด้วย bicycle นะครับโอเคต่อไปข้อที่5 next อะไรดี English class will begin at 2 o'clock not 3 o'clock ตัวอย่างคืออะไร Thursday นะครับ Thursday แบบไหน A B C D นักเรียนลองดูนะครับทำได้ไหมเอ่ยคราวนี้ทำได้ไหมลองดูนะ next อะไรดี next Thursdays apostrophe s ว่ามี English class อยู่แล้วเป็นคำนามเนาะนะครับ Thursday เราก็ให้เป็นแบบว่าเป็นเอกพจน์ไปนะครับเป็นวันเนาะนะครับโอเคนะครับลองมาดูเพิ่มเติมนะครับแบบฝึกหัดนะครับอันที่2
นะครับอันที่2คือ join the sentences below by using possessive form อ่ะทีเนี้ยครูจะให้หนูอ่ะนะครับดูประโยค2ประโยคแล้วก็มาเชื่อมนะครับมาเชื่อมให้มันเป็นประโยคเดียวนะครับ1ประโยคเป็นยังไงเอ่ยจะต้องมีประธานแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นใครจะเป็นประธานในประโยคนะครับอ่ะขึ้นต้นก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นของใครอะไรยังไงอ่ะลองมาดูซินะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพิ่มเติมข้อแรกนะครับ The student has a pen. The pen is on the table. อันนี้ง่ายๆเนาะ The student has a pen ก็คือเด็กนักเรียนคนนี้เขามีอะไรมีปากกาแค่1ด้ามแล้วก็ปากกานั้นมันเป็นไงเอ่ยวางอยู่บนโต๊ะของเขานะครับวางอยู่บนโต๊ะนะครับยังไงดีนะครับโอเค The student's pen is on the table. The student's pen is on the table. นั่นเองนะครับอันนี้เราเอาอะไรขึ้นก่อนประธานคือ the student apostrophe s อย่าลืมเนาะประธานเป็นเอกพจน์ตามด้วย apostrophe s นะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ย pen คือคำนามนั่นเองนะครับ is on the table. แค่นี้นะครับง่ายไหมต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่า the women have kids the women have kids แสดงว่าผู้หญิงเหล่านี้นะครับแม่ทั้งหลายแหละเนาะนะครับมีลูกเป็นไงเอ่ยหลายคนเนาะนะครับ the kids are playing แต่ว่าลูกๆของพวกเขานั้นเป็นไงเอ่ยกำลังเล่นนะครับตอนนี้เป็น present continuous นั่นเองนะครับ the kids are playing เด็กๆเหล่านี้ก็กำลังเล่นอยู่นั่นเองนะครับโอเคโอเคที่เราเขียนออกมาคือยังไงเอ่ยเขียนออกมาได้เป็น the women นะครับ the women kids นะครับ the women kids are playing the women kids are playing นั่นเองนะครับก็คือประธานในประโยคเป็น the women นะครับส่วน kids ตัวนี้ก็คือเป็นลูกๆของเขานะครับเด็กๆนะครับลูกๆของเขาคำว่า kids ตัวนี้ก็เป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำนามที่มีกี่คนมีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นกริยาที่เราใช้นี่คือ are นั่นเองนะครับ are เป็น are playing โอเคต่อไปนะครับดูข้อที่3นะครับโอเคเดี๋ยวลองให้เวลาทำก่อนนิดนึงนะครับ India has a population คำว่า population แปลว่าอะไร population แปลว่าประชากรประชากรนะครับหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้นแหละนะครับก็คือคนอินเดียนั่นเองนะครับ India has a population The population is very large เป็นไงเอ่ย The population is very large คือเยอะมากนะครับ large แปลว่าใหญ่หรือว่าเยอะอะไรเงี้ยมีมากนะครับ The population is very large นะครับลองแต่งประโยคดูซินะครับเราจะขึ้นต้นด้วยอะไรดีอันไหนที่เป็นน่าจะเอาเป็นประธานในประโยคได้นะครับโอเคโอเค let's see นะครับประโยคคือ India's population is very large นั่นเองนะครับ India's population is very large เราเอาอินเดียขึ้นก่อนถูกไหมนะครับ apostrophe s คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับคำว่า population เป็น noun เนาะนะครับประชากรในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นไงเอ่ยหนาแน่นเนาะนะครับเยอะแยะมากมายนะ is very นะครับ very large มาขยาย large นะครับแบบอย่างเยอะอย่างมากนะครับอย่างแออัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับดูข้อที่4ข้อที่4ลองดูซิลองมาทำให้มันจอยกันที่ให้เชื่อมกันได้ไหมนะครับ2ประโยค the teachers had meeting the teacher had meeting อันนี้ผ่านมาแล้วนะครับเป็น past นั่นเองนะครับเป็น past simple เนาะนะครับThe meeting was last week. เกิดขึ้นแล้วเป็นไงเอ่ยเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ The meeting was last week. นั่นเองลองเอามาเชื่อมกันซิทำยังไงเอ่ยเอามาเชื่อมกันนะครับอันนี้หาประธานได้ยังเอ่ยหาประธานได้แล้วเนาะนะครับ The teacher has a meeting. นะครับเพราะฉะนั้นเอา The teacher's meeting was last week. ข้อนี้นะครับข้อนี้เราสังเกตว่า teacher มีหลายคนไหม teacher มีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า teacher มีหลายคนเราใส่แค่ apostrophe ไม่ต้องเติม apostrophe s เนาะนะครับต่อไปข้อที่5นะครับ the children have a mother the mother is over there เด็กๆเนี่ยนะครับมีคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่เป็นไงค
คุณแม่อยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ฝั่งตรงข้าม over there นะครับประมาณนี้นะเราเชื่อมลองดูซิจะได้เป็น the children's mother is over there นั่นเองนะ the children's apostrophe อย่างเดียวนะครับ apostrophe เนาะนะครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นคำพิเศษขึ้นมาหน่อยที่เราไม่ได้แบบว่าเป็นคำนามที่เติม s เนาะนะครับ children นะครับ mother is over there อ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในการเติม apostrophe นะครับ apostrophe s หรือใส่แค่ apostrophe เฉยๆนะครับลองกลับไปทบทวนด้วยนะครับในสิ่งที่ครูสอนในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน